ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาม่าซีรีส์แฟนค่ะใครที่เอ็นดูผักโบกอมและรักกงยูสามีทิพย์ของมนุษยชาติมาดูเรื่องนี้กันค่ะซอบกมนุษย์อมตะใช้ในปี2021แนวแอคชั่นไซไฟเป็นผลงานกำกับของอียงจูซึ่งเคยกำกับ Architecture 101แนวรักโรแมนติกละมุนละไมมาแล้วคราวนี้เป็นหนังแอคชั่นไซไฟจะทำได้ดีแค่ไหนต้องไปดูกันค่ะเป็นเรื่องราวของซอบกรับบทโดยพักโบกอมมนุษย์โครนิ่งรายแรกของโลกที่ไม่ได้มีดีแค่การเป็นมนุษย์โครนิ่งเท่านั้นแต่ซอบกยังเป็นความหวังเดียวของมนุษยชาติอีกด้วยเพราะเซลล์ที่กระดูกสันหลังสามารถเป็นยาอายุวัฒนะสามารถรักษาโรคร้ายแรงและทำให้ชีวิตยืนยาวได้เมื่อนักวิทยาศาสตร์ผู้สร้างซอบกถูกฆ่าตายซอบกจึงตกอยู่ในอันตรายนั่นจึงทำให้มินกีฮอนรับบทโดยกงยูอดีตสายลับที่กำลังป่วยหนักและรอวันตายด้วยโรคร้ายถูกจ้างให้มาดูแลซอบกเพื่อส่งไปในที่ปลอดภัยโดยรับปากว่าจะให้เซลล์กระดูกสันหลังของซอบกเพื่อช่วยรักษาอาการโรคร้ายเป็นการตอบแทนแต่ภารกิจก็ไม่ง่ายอย่างนั้นค่ะเพราะมีอุปสรรคทั้งการตามล่าการแย่งชิงตัวระหว่างทางปมและความเป็นมาของตัวละครทั้งคู่จะค่อยๆเปิดเผยออกมารวมทั้งความผูกพันในฐานะเพื่อนมนุษย์ที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นการที่มินกีฮอนปกป้องซอบกสุดตัวด้วยเหตุผลง่ายๆก็คือถ้าซอบกตายเขาก็ตายด้วยโดยไม่รู้ว่าถ้าเขารอดนั่นหมายความว่าซอบกก็ต้องตายนี่พาเข้าสู่โหมดดราม่าสุดๆค่ะสิ่งที่ดีงามในเรื่องนี้ก็คือเคมีระหว่างพักโบกอมกับกงยูค่ะเหมือนพี่ชายกับน้องชายเอ็นดูพักโบกอมมีความใส่ซื่อไร้ดิ้งสาน่ารักน่าเอ็นดูทำให้เชื่อได้ว่าเขาเป็นซอบกที่มีอายุ10ขวบจริงๆส่วนกงยูนี่โซมจริงๆค่ะตามบทเลยค่ะแต่ฝีมือการแสดงการส่งอารมณ์นี่ทำได้ดีมากค่ะเป็นตัวละครเดียวในเรื่องที่มีความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมีสติยับยั้งชั่งใจระอายต่อบาปมีความกลัวมีความหวั่นไหวในแววตาฝีมือกงยูนี่กินขาดค่ะไม่ทำให้ผิดหวังเลยจัดเป็นตัวท็อปของตัวท็อปเลยค่ะหนังสามารถดึงเราให้ดูต่อจนจบได้ค่ะชอบการผูกเรื่องให้ตัวละครสองตัวที่ต่างกันมากสุดขั้วคนหนึ่งเพิ่งเริ่มต้นจะใช้ชีวิตแต่อีกคนใช้ชีวิตมาอย่างโชคโชนและรอวันตายมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมีความผูกพันกันผู้กำกับและคนเขียนบทซึ่งก็จริงๆก็คนเดียวกันนั่นแหละค่ะคืออียงจูเล่นประเด็นความตายและความหมายของการมีชีวิตอยู่อย่างได้น่าสนใจทีเดียวค่ะเอาละค่ะใครที่ชอบพล็อตแนวนี้ลองไปติดตามดูนะคะไม่เสียดายเวลาแน่นอนสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้ค่ะใครดูแล้วก็เข้ามาพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะคะขอกำลังใจให้แอดด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับมาม่าซีรีส์แฟนค่ะ